าโควิดระลอกใหม่โตโน่เดินหน้าปล่อยเพลงแรกของอัลบั้มแรกในชีวิตฝ่ามรสุมโควิดระลอกใหม่นักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินเดินหน้าปล่อยเพลงแรกของอัลบั้มแรกในชีวิตพร้อมให้กำลังใจคนไทยสู้สถานการณ์ยากลำบากแม้สถานการณ์โควิด-19ระลอกใหม่จะส่งผลกระทบต่อบรรดาศิลปินดารานักร้องเมื่อโดนแคนเซิลงานกันทั่วหน้ารวมไปถึงนักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ที่โดนยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมดแต่งานนี้เจ้าตัวยังยืนยันเดินหน้าปล่อยผลงานเพลงแรกของอัลบั้มแรกในชีวิตให้แฟนๆได้ฟังกันโดยหนุ่มโตโน่ได้โพสต์รูปและข้อความยาวเหยียดว่าพรุ่งนี้แล้วสินะเพลงแรกของอัลบั้มแรกในชีวิต10ปีตั้งแต่ที่มาประกวดเดอะสตาร์จนกลายมาเป็นโตโน่แอนด์เดอะดัตผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสดีๆมากมายในชีวิตเพลงในอัลบั้มแรกนี้มีหลายเรื่องราวที่ผมเขียนลงไปในเพลงได้เพื่อนๆพี่ๆที่เป็นแรงบันดาลใจของเราเมื่อตอนเด็กๆมาช่วยร้องมาช่วยเรียบเรียงมาช่วยตัดกรอบให้มันดีขึ้นซึ่งมันยิ่งกว่าฝันที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาได้วงเดอะดัสที่ร่วมเดินทางด้วยกันมาเกือบ8ปีใส่ดนตรีที่พวกเขารักลงไปมันช่างมาได้ถูกจังหวะกับโควิดจริงๆทั้งที่พวกเรากำลังจะเตรียมตัวทัวร์คอนเสิร์ตกัน 55,555 แต่ทุกอย่างต้องโดนยกเลิกหมดแต่เมื่อคิดดีแล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมจะต้องเลื่อนการปล่อยเพลงออกไปเพราะเป้าหมายของการร้องการเขียนเพลงการทำเพลงของผมเพียงแค่อยากแชร์ความคิดความรู้สึกและเรื่องราวในชีวิตให้พวกคุณได้ฟังเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องของเงินทองไม่ใช่เรื่องของยอดวิวหรืองานจ้างเป็นสำคัญและถ้ามันจะมีบางเพลงที่ให้กำลังใจมีบางเพลงที่ทำให้เราคิดถึงคนรักหรือบางคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตมันก็จะยิ่งดีมากกับอัลบั้มแรกนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังเล่นสดให้พวกคุณได้ฟังตรงหน้าไม่ได้ตอนนี้ก็รอรับชมรับฟัง MV และติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางของโทโน่แอนด์เดอะดัสYouTube Channel ไปก่อนนะครับในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจสู้ๆครับคนไทยทุกคนเพื่อคนที่เรารักเพื่อความฝันและสิ่งที่เราศรัทธาเพลงแรกของอัลบั้มที่จะปล่อยพรุ่งนี้เราใช้ชื่อว่าเพลงว่าพ่ายลมครับบุ๋มเผยถ้ารักลูกไม้ซาร่าคนยุติคดีอย่าเถียงกันกลับไปทำงานเพื่อแมกเวลบุ๋มปนัดดาเผยถ้ารักลูกจริงไม้ซาร่าควรมูฟออนและยุติคดีให้เร็วที่สุดอย่าเถียงกันในศาลกลับทำงานของแต่ละฝ่ายเพื่อลูกชายน้องแมกเวลจากกรณีที่ไมค์พิรัตนิธิไพศาลกุลเดินทางตามศาลนัดไกล่เกลี่ยคดีความแพ่งที่ยื่นฟ้องขอเซ็นรับรองบุตรลูกชายวัย6ขวบน้องแมกเวลที่เกิดจากนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา24ธันวาคม2563ซึ่งผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อเสนอต่อกันว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ดูแลบุตรส่วนรายละเอียดในเรื่องถิ่นที่อยู่ของบุตรและการเยี่ยมบุตรขอกลับไปคิดทบทวนก่อนและจะมาแถลงในนัดหน้าจึงขออนุญาตเลื่อนคดีไปอีกนัดซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนไปไกล่เกลี่ยต่อในวันที่9กุมภาพันธ์64เวลา9นาฬิกาล่าสุดบุ๋มปนัดดาพิธีกรสาวซิงเกิลมัมและผู้ติดตามข่าวสารให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นผ่านป๊อปทูเดย์ช่องอมรินทร์ทีวีว่าส่วนตัวอยากให้เรื่องราวทุกอย่างจบลงเร็วที่สุดและยุติคดีความซึ่งแต่ละฝ่ายแควร์ต่อยหลังออกมาคุยกันในฐานะคนนอกเพราะไมค์กับซาร่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันโดยยึดหลักที่ผลประโยชน์ของลูกชายเป็นสิ่งสำคัญที่ตอนนี้น้องแมกเวลเริ่มโตและ
สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้แล้วโดยบุ๋มสงสารทั้งไม้และเห็นใจซาร่าอยากให้ทั้งคู่มูฟออนเร็วที่สุดโดยไม้ควรกลับไปทำงานที่ประเทศจีนเพื่อเก็บเงินก้อนให้น้องแม็กเวลในวันที่ลูกชายโตขึ้นแล้วเขาอยากทำหรือเรียนอะไรซึ่งเราพร้อมเอาเงินจุดนี้ไปสนับสนุนลูกดีกว่าที่จะมานั่งขึ้นศาลถกเถียงกันเพราะสุดท้ายแล้วหากยังเป็นแบบนี้ทางไม้ก็ไม่สามารถกลับไปทำงานหาเงินได้ส่วนซาร่าควรเริ่มต้นหาอาชีพที่ชัดเจนและเลี้ยงลูกสองคนด้วยลำแข้งของตนเองให้ได้เพราะพอวันที่แม็กเวลโตขึ้นจะเห็นว่าแม่ของตัวเองสู้เพื่อเขาขนาดไหนและในอนาคตแม็กเวลจะเป็นคนเลือกเองว่าอยู่กับฝ่ายไหนซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ฟรังนรีกูลโพสต์ขอโทษหลังจอดดราม่าทำคลิปลองเป็นแฟนกับน้องชายตัวเองนักแสดงสาววัยรุ่นฟรังนรีกูลโพสต์ไอจีขอโทษหลังจอดดราม่าทำคลิปลองเป็นแฟนกับน้องชายตัวเองยอมรับคิดน้อยไม่ศึกษาให้ดีพอกลายเป็นดราม่าร้อนฉาในโลกโซเชียลเมื่อนักแสดงวัยรุ่นฟรังนรีกุลเกตประภากรซึ่งเคยฝากฝีมือไว้ในบทบาทออยฮอร์โมนจนเป็นที่รู้จักไปทั่วได้โพสต์คลิปลงช่อง YouTube ของตัวเองในตอนที่ชื่อว่าลองเป็นแฟนกับปอนหนึ่งวันลาโอไฮฟรุงภายหลังที่คลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่สร้างสรรค์เนื่องจากปอนพลวิทย์คือน้องชายแท้ๆของสาวฟรังซึ่งอาจจะเป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ผิดให้เกิดขึ้นได้อาทิเขารณรงค์เรื่องอินเซสต์กันแทบตายแต่ก็ยังเลือกทำคอนเทนต์แบบนี้ฟรังกับปอนล้มแรงสัตว์แต่ที่ตกใจคือพี่น้องคู่นี้การศึกษาโคตรดีและน่าจะเข้าถึงข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเรื่องอินเซสต์ทำไมยังทำคอนเทนต์นี้มาออกมาวะไม่ได้ขสายเลือดเดียวกันเติมกับคนในครอบครัวเนี่ยนะสร้างสรรค์มากและอื่นๆล่าสุดวันที่27ธันวาคม2563สาวฟรังได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษผ่านทางไอจีส่วนตัวว่าทุกคนเราอยากขอโทษอีกครั้งสำหรับเรื่องคลิปที่เราลงไปเมื่อวานนี้ทางช่องYouTube ของเราไม่มีคำแก้ตัวใดๆเลยกับเรื่องนี้ทั้งหมดมันเกิดจากความที่เราคิดน้อยเกินไปจริงๆเราคิดถึงแต่ความสนุกแต่ไม่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมารวมทั้งเราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ให้ดีและเข้าใจเพียงพอขอโทษที่ใช้แพลตฟอร์มของตัวเองในการนำเสนอสิ่งที่อาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดและอาจมีส่วนในการสร้างค่านิยมที่ผิดขอโทษที่ทำให้หลายๆคนผิดหวังขอโทษที่เป็นแบบบอย่างที่ไม่ดีให้กับหลายๆคนขอโทษจากใจจริงๆนะคะครั้งหน้าจะระวังมากกว่านี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะสำหรับดราม่าดังกล่าวสืบเนื่องมาจากในปัจจุบันทั่วโลกได้มีการรณรงค์ประเด็นเรื่องอินเซสต์หรือการมีความสัมพันธ์ในสายเลือดเดียวกันจากเหตุการณ์ที่มีเหยื่อหลายรายที่ต้องถูกคนในครอบครัวคุกคามจึงมีความจำเป็นที่ต้องปลูกฝังและให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าวนั่นเองทำบุญร่วมชาติก้อยนิกกี้ร่วมทริปบริจาคเพื่อน้องบนดอยสูงแฟนแฟนเชียร์คู่รักแห่งปีทำบุญร่วมชาติก้อยอรัชพรควงคู่นิกกี้ณฉัตรร่วมทริปทำบุญเพื่อน้องบนดอยสูงแฟนแฟนแห่อนุโมทนายกให้เป็นคู่รักแห่งปีเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนว่าที่คู่รักนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรที่บรรดาเอฟซีต่างลุ้นและเอาใจช่วยให้เป็นแฟนกันจริงๆสักทีเพราะความน่ารักเป็นธรรมชาติบวกเคมีที่เข้ากันซึ่งดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะคืบหน้าไปมากทีเดียวล่าสุดก้อยและนิกกี้ได้ชวนกันไปทำกิจกรรมดีๆซื้อขนมข้าวของเครื่องใช้ไปให้กับน้องๆบนดอยงานนี้ทั้งคู่จึงแชร์โมเมนต์ดีๆให้แฟนๆได้ยิ้มตามนิกกี้
แจงภาพหอมก้อยไม่ใช่การคุกคามทางเพศฝ่ายหญิงยินยอมไม่เคยฝืนใจใครก้อยเปิดใจนิกกี้หวานหนักหอมไม่หยุดเจ็บจี๊ดเห็นแอคเคาท์หลุมครั้งแรกนิกกี้รับลุยจีบก้อยเปลี่ยนตัวเองเพื่ออนาคตเกิดอะไรขึ้นใบเฟิร์นบล็อกไอจีคลิปโดยหนุ่มนิกกี้โพสต์ภาพคู่สาวก้อยนั่งบทท้ายรถกระบะคันใหญ่ซึ่งบรรจุข้าวของเต็มหลังรถพร้อมระบุว่านิกกี้ซานต้านิกกี้กับซานตี้ก้อยซื้อของไปให้น้องๆบนดอยนะครับแบบเมอรี่คริสต์มาสขอบคุณ FC ขาหื่นทุกคนที่ดูช่องผมกับน้องนะครับรักมากๆครับด้านสาวก้อยโพสต์แคปชั่นสั้นๆเช่นกันว่าเพื่อนน้องบนดอยสูงงานนี้ทำเอาเหล่า FC ต่างดีอกดีใจกันใหญ่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญชื่นชมกับความมีน้ำใจของทั้งคู่สุดยอดมากรวมทั้งยังแซวด้วยว่าน่ารักที่สุดรูปนี้ที่รอคอยทำบุญร่วมชาติและยังเชียร์ให้เป็นคู่รักแห่งปีดูแลกันไปนานๆรักทั้งคู่เชียร์สุดใจเลยหน้าจีบก้อยอรัชพรไม่หวั่นคู่แข่งเยอะไม่ทราบสาเหตุใบเฟิร์นบล็อกไอจีนิกกี้เดินนิกกี้นอกใจไปรับดรีมยกนายหญิงน้อยก้อยลั่นจากนี้ไปรายการไม่มีมึง